ตระกูลเกลเซอร์ตั้งราคาขายแมนยู3,750ล้านปอนด์ตระกูลเกลเซอร์เจ้าของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคมได้ประกาศขายหุ้นของสโมสรไปล่าสุดเจ้าของสโมสรชาวอเมริกันได้ตั้งราคาขายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไว้ราว3,750ล้านปอนด์หลังจากมีกองทุนจากดูไบสนใจอยากเข้าซื้อกิจการโดยก่อนหน้านี้มีรายงานที่ระบุว่า จิมรัดคลิฟมหาเศรษฐีชาวซาฮาราชาอาณาจักรสนใจที่จะเข้าซื้อกิจการต่อจากตระกูลเกลเซอร์ซึ่งเขาเคยพยายามยื่นข้อเสนอซื้อสโมสรเชลซีเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่ไม่สําเร็จสําหรับตระกูลเกลเซอร์เข้าครอบครองสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแล้ว17ปีโดยในช่วงหลังถูกตําหนิจากแฟนบอลว่าทําให้ทีมตกต่ําทั้งในการซื้อตัวนักเตะและภาระหนี้สินของสโมสรจนทําให้แฟนบอลจํานวนมากออกมาประท้วงไล่เจ้าของทีม